โอ้โหบางคนอ่ะให้เหตุผลว่าไม่มาดีกว่านะครับถึงว่าที่นู่นจะไม่ได้เงินเดือนแต่เขามีญาติไงแต่เขามีญาตินะครับมาก็ไม่ได้เงินเดือนทั้งไม่มีญาติขออยู่แบบที่นู่นดีกว่าครับเพวันไปคิดดิโอ้โห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 ฟัดงวงฟัดงาเฮ้ยเฮ้ยของขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้โยเอ้ยเสียไม่มาตั้งนานเลยแม่นี่ไหมของขึ้นเหรอครับเซฟเวลาไปเอาบังนัดยุ่นให้เมย์เขาบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาประชาสัมพันธ์นะครับแฟนคลับนะครับเดี๋ยวให้เข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ควานช้างที่อยู่ในละแวกนี้ที่กลับมาจากพัทยานะเหมือนดาวแล้วตอนดาวเด็กแต่อันนี้พ่อเขาตัดนะครับพ่อเขาชื่อโดเรมอนทำไมถึงเรียกโดเรมอนเพราะว่ามันอ้วนตันนะช่วงนี้โอ้โหดูรอเจ้าของข้างเต็มที่ลูกเอาไว้ลูกโอ้โหไอ้นี่มันเล่นแรงโอ้โหไฮวันลูกไฮวันช่วงนี้หนูได้ไปไหนไหมไม่ได้ไปเลยครับโควิดครับนี่ครับเขาก็เลยเครียดเลยครับโควิดมาครับโควิดมาครับโควิดมาครับโอ้วันตะปุกอยู่อะนั่นไอ้ผมสบายมากก็นอนกินนะครับดูลมก็แรงครับเด็กอ้วนของเรานะแต่ก่อนโดนแม่ตบเตะตีวันนี้โตมาด้วยลำแข้งนะได้ครับ
นะครับเราก็จะมาสอบถามมีสั่งกามาจากตัวสั่งใช่ครับช้ากามากี่ตัวครับในพ่อบ้านนี้นะเยอะแล้วอยู่นี่ก็2ไวเกมอีก1บ้านหัวแตกอีก2ห้าแล้วนี่นะครับผมที่ผมมาอยากประชาสัมพันธ์นะครับก็คือบางเขาไม่เอาช้างมาก็เพราะว่าอยู่ที่บ้านไม่มีตังค์ไม่มีตังค์กลับอีกบวกกับว่าไม่มีค่าอาหารไม่มีอาหารหญ้าก็ไม่มีนะครับแล้วทีนี้ก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องถ้าใครอยากช่วยเหลือหรือว่ามาสอบถามอะไรโทรได้ที่เบอร์ไหนครับก็โทรเข้าเบอร์อันนี้ก็ได้ครับเบอร์ผมหรือเบอร์คุณเบอร์อะไรครับเบอร์คุณไอ้098 642 8505 8505เขาขาดเรื่องอาหารใช่ไหมขาดอาหารพวกอันนี้แหละพวกเพราะว่าโครงการเอาผมไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะโครงการบางโครงการอ่ะเข้าไม่ถึงนะครับโครงการบางโครงการเข้าไม่ถึงก็เลยอยากก็คือเขาไม่ได้อยู่ในโครงการเสร็จแล้วก็มาอยู่บ้านไม่มีเงินเดือนไม่มีหญ้าไม่มีหญ้าที่สำรองไว้ครับต้องเอาช้างไปปล่อยที่เขาเรียกอะไรอ่ะปลูกตามป่าป่าที่เป็นกับติดกับแม่น้ำปลูกติดกับแม่น้ำก็ให้ช้างได้กินตามที่เราปลูกยาวไม่ยาวก็ไม่รู้แต่ว่าคือเขากินตามนั้นเพราะว่าเราจะมาตัดหญ้าก็หน้าแล้งอะไรต่างๆนานานะครับก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนครับหญ้าก็ไม่ให้มีอยากให้ทุกคนอ่ะช่วยเหลือหรือว่าโทรมาสอบถามเบอร์ที่พูดไปตะกี้ได้ครับครับผมหรือว่าติดต่อในช่องเกมช่องอะไรนะสีดาวทองคูณสีดาวทองคูณครับประมาณ4 5 6 7เชือกใช่มั้ยที่อยู่นี่ที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเป็นช้างที่ลงมาจากสวนแล้วไม่มีเงินเดือนไม่ค่อยมีเงินเดือนแล้วหญ้าไม่มีครับแล้วเอาไปปลูกที่ไหนครับก็เอาไปปลูกตามอะไรเขาเรียกแบบธรรมชาติกินไผ่กินต้นไม้ไปตอนเย็นก็เข้าบ้านตื่นเช้าก็เอาไปมันไม่ค่อยมีอาหารอ่ะใช่ครับหาอาหารยากไม่มีอ้อยก็มีแล้วคุณเงินก็ไม่ค่อยมีในคลิปที่แล้วเห็นใครเอาสับปะรดมาแจกมันเป็นเครือข่ายอะไรที่เขาช่วยช้างแบบอันนี้แหละเราก็แบบดำเนินเรื่องไปขอเขาน่ะเพราะว่าเราไม่มีตังค์แต่ว่าก็จะช่วยประมาณคือเขาช่วยก็เขาช่วยนะแต่ช่วยพอที่เขาช่วยได้เพราะช้างมันเยอะไงเขาช่วยแบ่งกันกินพอพวกเราไปนะครับช่วยกันก็คือมีคนสอบถามมากๆว่าไปดูไพวันหน่อยไปดูซุ้มไพวันไปดูซุ้มสีดอเพราะว่าเห็นว่าขาดแคลนเรื่องอาหารนะผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ร่วมด้วยช่วยกันครับหมู่บ้านช้างบ้านศาลาบางคนอ่ะให้เหตุผลว่าไม่มาดีกว่านะครับถึงว่าที่นู่นจะไม่ได้เงินเดือนแต่เขามีหญ้าไงแต่เขามีหญ้านะครับมาก็ไม่ได้เงินเดือนทั้งไม่มีหญ้าขออยู่แบบที่นู่นดีกว่าก็คือว่าอย่างน้อยยังมีหญ้ากินช้างหญ้าอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆนะฮะก็มีแต่พี่น้องก็ใช่ไหมกลับมาเป็นช้างครอบครัวเลยนะช้างครอบครัวแล้วเงินเดือนได้ไหมฮะไม่ได้ก็ไม่มีเงินเดือนนะพวกไอ้เจมพวกที่เขาลงมาจากสวนแล้วไพวันนี่โอเคไหมไพวันยังมีเงินเดือนไพวันยังมีแต่แม่อ๋อมีแต่แม่เงินเดือนคือของสวนสัตว์แล้วฝรั่งมาครับตัวนี้งานอย่างนี้เลยอย่างนี้แต่ก่อนจะมีรายได้เสริมก็คือฝรั่งได้รับฝรั่งได้รับทิปรับจ็อบมาทิปรับจ็อบทุกวันนี้ก็อยู่อย่างนี้แหละโอเคงั้นขอเบอร์อีกรอบหนึ่งครับเบอร์ไอ้098 098 642 642 8505 8505นะครับหรือติดตามไปทางช่องไอ้ YouTube สีดอทองคูณวัดป่าเจียงก็ได้ใครที่อยากใครอยากช่วยเหลืออยากติดต่อหรือว่าอยากอะไรก็โทรเข้ามาได้นี่ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่โอ้มาพอดีเลยมาพอดีเลยครับสอยต่อเกมมาพอดีนะครับครับผมมาครับผมคุณนั่งนี่เลยครับโอ้ได้ได้ครับคุณมีเบอร์ติดต่อไหมครับโอ้เผื่อมีเลยนี่วะมาสัมภาษณ์หน่อยกลับมานี่ได้เงินเดือนไหมโอ้สำหรับผมนะครับผมกลับมาไม่ได้แล้วครับแล้วช้างเป็นอยู่ไงฮะธรรมชาติเลยครับธรรมชาติใช่ไหมมีเงินเดือนใช่มีรายรับหญ้าล่ะครับหญ้าเป็นไงย่าก็ค่อยมีแล้วครับมันแรงใช่ไหมเช้ากินค่ำเลยอยู่แต่น้ำมูลเลยครับทุกวันนะครับอยู่ติดแม่น้ำครับผมแล้วทำไมเหตุผลทำไมถึงได้กลับมาเนื่องจากโรคเลยครับเราโควิดสวนเขาจ่ายเงินเดือนครับตอนนั้นสวนก็ไม่มีเงินเดือนหรอกครับก็เลยตัดสินใจกลับมาตั้งอยู่บ้านกันแล้วบางคนที่เขาไม่กลับมามันอยู่ที่สวนก็พอมีหญ้าจะมีพอได้กินอยู่ครับแต่ว่าเงินเดือนไม่มีครับเลยผมก็เลยมาตั้งหลักอยู่บ้านก่อนครับมากันประมาณกี่ตัวครับเนี่ยที่กลับมาแล้วของสวนผมก็ประมาณ2ตัวแล้วครับ2ตัวรวมทั้งหมู่บ้านประมาณกี่ตัวผู้ค่ะหมู่บ้านผมนะติดรับกับบ้าคุณเองกับบ้าของตัว5ตัว
ที่ผมมาพร้อมพอดีกันมาผมมา2ตัวแต่อยู่ที่อีกตัวหนึ่งมีเบอร์ติดต่อไหมเบอร์ติดต่อครับเบอร์ติดต่อผม0981311086ครับผมใครที่อยากโทรมาสอบถามหรือว่าช่วยเหลืออะไรก็โทรมาได้นะครับใช่ครับครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งไว้แล้วก็แชร์คุณมีช่องอะไรนะผมมีช่องซีโดทองคูณซีโดทองคูณคนเลี้ยงช้างครับวิธีคนเลี้ยงช้างอันนี้เพิ่งกลับมาตั้งแต่น้ำมูลครับผมไปดูช้างมาครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ